กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606นะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีอย่าลืมบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนรวมไปถึงช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะอันนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณรัตนาพรนะ6มกราคม2531เวลาเกิด18นาฬิกาตรงพุธกลางวันเมื่อไหร่จะหมดหนี้ค่ะถามโชคลาภรวมไปถึงอาชีพด้วย6มกราคม31นะครับพุธก็พุธกลางคืนแล้วนะครับเมื่อไหร่จะหมดหนี้คือต้องบอกอย่างนี้ฮะถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรจนเกินไปนะย่าง28ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยโดยรวมถึงจะยังไม่หมดนะครับแต่ก็เบาลงในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่ากาลีก็ยังจี้ไปที่เรือนอริอยู่ฉะนั้นของคุณเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับให้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะหรือว่าโรงพยาบาลแห่งไหนมีการปลูกสร้างอาคารนะครับหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยก็ขอให้คุณไปบริจาคส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสุขอยู่เรือนงานนะครับก็ถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามได้หรือแม้กระทั่งพวกน้ำเครื่องดื่มนะทำคู่กันก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในระยะยาวจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนพนะคะ20มีนาคม2509เวลาเกิดตี3กว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามงานถามสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภ20มีนา09ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะอันนี้คุณบอกว่าตี3กว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ฉะนั้นอนุโลมนะครับผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดวันจันทร์ที่21มีนา09แต่เวลาเกิดเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างถือเป็นคนวันอาทิตย์นะวันหลังรบกวนส่งเป็นข้อมูลสากลนะครับงานกับสุขภาพตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50เหนื่อยหน่อยครับปีนี้นะโดยเฉพาะถ้าคุณมีลูกน้องบริวารหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะปีนี้ออกแรงมากเป็นพิเศษและถ้าเกิดทำธุรกิจพอดีไม่ได้บอกมานะฮะถ้าเกิดเป็นลักษณะของการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคู่ค้าพันธมิตรเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะถ้าปีนี้ถ้ามีปัญหาแล้วมันยากที่จะประสานนะครับและฝากระวังความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคนรักหรือแม้กระทั่งเรื่องของอุบัติเหตุหาโอกาสนะไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับเบอร์โทรศัพท์93ค่ะอันนี้ดีอยู่แล้วฮะใช้แล้วขยันสำเร็จSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18ตุลาคมนะคะ2532เวลาเกิด5ทุ่มครึ่งพุธกลางคืนถามเรื่องของดวงชะตาชีวิตโชคลาภความรักแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะครับก็ย่าง26ความจริงตั้งแต่ย่าง25และ26เนี่ยในเรื่องของความรักถ้ามีคู่แล้วก็ต้องถือว่าไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดนะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งเกิดปัญหากันและด้วยพื้นชะตานี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างจะช่วยทำให้หลายๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเบาลงนะครับส่วนกรณีถ้ายังโสดเนี่ยฝากระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตสภาพคล่องเป็นอย่างไรไม่ได้หวือหวานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องก็จะปรับตัวดีขึ้นแต่การเสี่ยงโชคไม่เด่นฝากระวังเรื่องของคดีความ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด16มีนาคมค่ะ2549นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม55นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องการเรียนนะเรียนสายไหนถึงจะดีถ้าไหวนะความจริงวิทย์หรือศิลป์ก็ได้นะเรียนพวก IT เนี่ยนะศิลป์คำนวณก็รู้สึกจะสอบได้ถ้าผมจำไม่ผิดIT ก็ได้หมดครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมวางระบบหรือว่าวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเพื่อมาดูแลพวกเน็ตเวิร์กเครือข่ายฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อันนี้เด่นที่สุดรองลงมาครับทำงานในแวดวงสถาบันการเงินแพทย์เป็นสัจกรถ้าเป็นกฎหมายก็เน้นนิติกรผู้พิพากษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเทวีนะคะ27สิงหาคม2516ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ค้าขายแล้วก็ครอบครัวคนรักหนี้สินเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงย่าง43ในแง่ของการเงินปรับตัวดีขึ้น
ปรับตัวดีขึ้นหนี้สินยังไม่หมดครับแต่คุณจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะแต่ว่าฝากระวังนะย่าง44มันมีโอกาสที่จะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหนักๆอีกครั้งหนึ่งในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะหลังวันเกิดก็ต้องบอกว่าดีขึ้นทั้งสองเรื่อง SMS ต่อมาค่ะคุณนาค่ะ5เมษายน2517เวลาเกิด 9:57 นาทีถามวันศุกร์นะคะถามเรื่องของลัคนาราศีก่อนเลยกรุงเทพค่ะ 9:57 ลัคนาลัคนาสนิทอยู่ในราศีพฤษภช่วงนี้พฤษภก็เสาเล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็ให้ระวังความสัมพันธ์กับคนรักแล้วก็จะมีผลในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในแง่ของอาชีพอิทธิพลของเสาก็มีส่วนฮะที่จะทำให้ประสบปัญหาเรื่องงานของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง42ฝากเสริมอย่างนี้แล้วกันนะช่วงนี้ให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วก็การหางานใหม่จะได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้เส้นสายคอนเน็กชันที่มีเท่านั้นปีนี้ต้องบอกว่าหาเองอาจจะลำบากนะให้เพื่อนนะครับหรือแม้กระทั่ง อาจจะเป็นลักษณะไม่ได้เน้นผู้ใหญ่อย่างเดียวนะของคุณเนี่ยอาจจะได้ลาภผลจากคนที่อ่อนวัยกับเราก็ได้อาจจะเป็นรุ่นน้องแนะนำให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานเบอร์โทรก็67ค่ะอันนี้เปลี่ยนก่อนนะฮะเป็นคู่ศัตรูนะใช้เป็น65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิทธิชัยนะคะ27กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด 16:00 นาทีวันอังคารดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างตรงหลังวันเกิดนะครับที่กำลังจะมาถึงก็หลังวันเกิดโดยรวมงานกับเงินโอเคนะแต่จะห่วงเรื่องความรักถ้ามีคู่นะครับผู้สิทธิชัยถ้ามีคู่เนี่ยถ้าไม่ได้กระทบกระทั่งก็คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือมีระยะห่างเพิ่มมากขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดก็ดีเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักงานกับเงินจะได้ทำทุกอย่างเต็มที่หลังวันเกิดนะครับก็ให้ทางคุณสิทธิชัยนะถ้าเข้าวัดมีโอกาสบำรุงพวกค่าน้ำประปาขอให้ทำจ้ะ SMS ต่อมาเลขทะเบียนรถนะ521กับ516ดีทั้งสองเลขฮะเป็นสุประเคราะห์ถึงจะเป็นบาปประเคราะห์ก็จับคู่กับสุประเคราะห์และให้คุณค่ะคุณอุไรวรรณนะคะเกิดวันที่30เมษายน2538เวลาเกิด 9:00 นตรงนะถามเรื่องความรักเนื้อคู่กับการเงินค่ะเกิดวันอาทิตย์เป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง21ด้วยพื้นชะตานะคะก็ต้องบอกว่าถ้าโยมมรณะเนี่ยมีช้าๆและยิ่งดีและของหนูเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ายิ่งเป็นชาวต่างชาติจะยิ่งสมรูปนะต่างชาติสูงวัยกว่า 6-7 ปีมีตำหนิอยู่กันอย่างมีระยะห่างพวกนี้นะครับดีแต่อย่างที่เรียนเนี่ยมีช้าๆแล้วดีแต่กลัวจังเลยย่าง22และ23เนี่ยดูเหมือนจะหนีไม่พ้นถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องจ้ะก็ลองดูว่าถ้าเข้าเงื่อนไข4ข้อนั้นก็พอจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทะเบียนรถ4795ค่ะดีนะครับเสาจับกับพุธไม่เป็นไรเป็นคู่สมพลส่วน95ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะคุณยุทธพงษ์ทะเบียนรถ52ค่ะพระฤหัสจันทร์เป็นคู่ธาตุดินดีครับ5546ค่ะพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็น55ก็มั่นคงดีบ้าน71ค่ะใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ส่วนเบอร์โทรศัพท์19ก็กำลังพระฤหัสนะมีหลักฐานความมั่นคงครับ SMS ต่อมาเลยนะคะ SMS ต่อมาคุณวิภาดา12มิถุนายน2537นะคะเวลาเกิด 14:48 นาทีไม่ได้บอกวันถามความรักกับโชคลาภปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ระวังเรื่องของคำพูดนะครับกรณีถ้ามีคู่ครองอยู่ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณประเสริฐค่ะ19พฤศจิกายน2527 6โมงเช้าค้าขายดีไหมความรักเป็นอย่างไรรวมไปถึงการเงินด้วยก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะโอเคดีถ้าไม่ลงทุนปีที่แล้วปีที่แล้วก็คงไม่เชียร์ให้ลงทุนนะฮะค้าขายก็ต้องดูว่าขายอะไรเดี๋ยวดูก่อนจ้ะจันทร์กับศุกร์ว่าเอาถนัดอะไรและปีนี้ศุกร์เป็นสีด้วยของกินสิ่งสวยงามน้ำทะเบียนรถเนี่ยคมในฝักแต่ระวังมีปัญหาเรื่องการเก็บออมฮะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่รัง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่11เมษายน2523ค่ะเวลาเกิด 6:00 นถึง 6:45 นาทีวันศุกร์ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นการงานการเงินสุขภาพความรักเป็นอย่างไรเกี่ยวกับแฟชั่นคุณต้องเป็นลักษณะงานอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นพวกดีไซเนอร์พวกออกแบบแต่ไม่ใช่หมายถึงเป็นนักแสดงแบบหรือนางแบบนะถ้าทำลักษณะนี้ก็ถือว่าสมรูปนะครับเป็นลักษณะงานอยู่เบื้องหลังหรือแม้กระทั่ง
การออกแบบสินค้าให้แบรนด์คนอื่นพวก OEM พวกนี้นะอาจจะไม่ใช่แบรนด์ของตัวเองแต่รับดีไซน์ให้กับคนอื่นเนี่ยทำเป็นลักษณะงานซัพพอร์ตเบื้องหลังจะยิ่งสมรูปส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรเป็นห่วงนะโดยเฉพาะในช่วงย่าง37ที่กำลังจะผ่านเข้ามาประคับประคองให้ดีสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็เหมือนกับสายที่คุยเมื่อกี้สายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคหัวใจได้ครับในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคุณสมรค่ะคุณสมรเกิดวันที่8เมษายน2512เกิดตอน 4:00 กว่าๆฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเอาเป็นคำถามนี้ก่อนเลยเพราะว่าน่าจะค่อนข้างสำคัญมากนะบอกว่าตอนนี้เรื่องของหนี้สินดุงรังมืดแปดด้านมากนะคะอยากหาทางออกโดยการขายที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อปลดหนี้พยายามบอกขายมา 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีใครติดต่อมาเลยทำทุกอย่างแล้วก็ยังดูว่าเงียบสนิทจนมีคนบอกว่าต้องไปเสียเงินเป็นหลายๆหมื่นเลยอยากจะทราบว่าจะทำอย่างไรได้บ้างถึงจะขายได้ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะปีนี้กาลีจี้ไปที่โพคาเกณฑ์ในการขายหลักทรัพย์ที่ดินมีครับจนถึงเมษาหน้ามันเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามายังไม่เสียเงินเรื่องอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันทำพิธีถ้าทำพิธีผมไม่เชียร์แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะขายฝากหรือมีทุกวันนี้จะมีลักษณะบริษัทที่รับเป็นตัวกลางในการขายอันนี้ถ้าเสียทรัพย์เพื่อการนี้โอเคนะและในแง่ของเกณฑ์ชะตามีโอกาสที่หลักทรัพย์จะเปลี่ยนมือและให้ลองไปนะครับไปไหว้เจ้าที่ในที่ที่เราถือครองนั่นแหละบอกกล่าวว่าก็คือขอให้การขายประสบความสำเร็จและคุณจะบนบานถวายอะไรหลังจากที่ขายได้แล้วก็ขอให้ทำตามนั้นนะครับก็มีโอกาสนะจากเมษานี้ที่เพิ่งผ่านมาจนถึงเมษา59ตั้งใจและใช้สื่อการขายผ่านช่องทางต่างๆให้เขาช่วยขายด้วยมีโอกาสสมหวังครับนะก็งานโชคลาภสุขภาพนิดนึงค่ะแต่งานปีนี้ต้องบอกว่าสอบผ่านนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าระหว่างอยู่ที่เก่ากับอยู่ที่เดิมให้อยู่ที่ไหนให้อยู่ที่เก่าจ้ะสุขภาพได้พื้นชะตาเหมือนกันเลยฮะอาทิตย์กับอังคารนะพวกปัญหาพวกกล้ามเนื้อสายตาความดันระบบเลือดอันนี้คือปัญหาในระยะยาวครับเอาละมาในส่วนของนะฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะฤกษ์งามยามดีวันมงคลช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่26ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพราะเป็นทั้งวันสิทธิโชคและวันลอยนะครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เด็กควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:31 นถึง 10:00 นต่อด้วยวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเป็นวันดิถีเรียงหมอนเป็นวันฟูครับวันนี้ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 นถึง 16:30 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่29ครับวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมาประกอบการมงคลได้แต่ควรจะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีจนถึงประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลกันส่วนท่านไหนอยากชมรายการย้อนหลังนะคะทุกๆรายการของ Miracle Channel ก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ตามแบบนี้เลยก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะรวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะของทาง Miracle Channel เองก็ตามก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะรวมไปถึงใครอยากจะทราบอย่างครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆให้มาเจอกันก็ได้นะคะก็ติดตามกันก็แล้วกันและคุณผู้ชมเองนะคะก็ติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับข้อคิดคติธรรมวิ่งโดยไม่หยุดอาจไปได้ไวแต่วิ่งไปพักเหนื่อยไปมักไปได้ไกลกว่าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ